ในเดือนนี้นะครับลูกๆหลายคนได้ใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพลังใจในการกลับเนื้อกลับตัวจากการหลงผิดในหลายรูปแบบนะครับรวมถึงกลุ่มคนที่ติดสุราอย่างหนักบางคนติดมามากกว่า30ปีครับที่ขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการเลิกเหล้าเพื่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับแม่ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ครับติดตามจากรายงานของคุณจินตนาเกื้อหนุนครับเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีของคุณแม่วัย70ปีรายนี้ที่ได้ฟังคำสัญญาจากลูกชายคนเดียวซึ่งตัดสินใจหักดิบเลิกดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาเพื่อเป็นของขวัญวันแม่ที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมป่วยเหรอนะผมไม่หลับปากผมครับเดี๋ยวก็เหตุไปเลยบางทีผมก็ยึดได้บางทีผมไม่เหนื่อยครับต้องการให้ลูกยึดเลิกได้ตลอดแม่จะดีใจมากเลยนะครับคุณแม่เล่าย้อนถึงช่วงเวลาเกือบ30ปีที่ต้องทนทุกข์กับลูกชายที่ติดเหล้าอย่างหนักว่าเขาไม่เรียนต่อตั้งแต่จบชั้นประถมแต่ออกมากรีดยางได้เงินมาก็ซื้อเหล้าและเที่ยวเตร่เรื่อยมาเคยเมาแล้วขับจนบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งเมื่อแม่เตือนก็จะด่าทอรุนแรงซึ่งหัวอกคนเป็นแม่มีแต่น้ำตาไม่เคยมีความสุขโดยเฉพาะมาเห็นลูกทรมานเพราะลงแดงที่ผ่านมาเคยพาไปบำบัดหลายแห่งแต่ไม่สำเร็จจนสุดท้ายเขาคิดได้เองซึ่งทำให้แม่มีความสุขที่สุดหลังจากรอคอยวันนี้มานานดีใจไหมดีใจมากดีใจมากเลยแต่เขาไม่ชักด้วยลูกทำไมอ่ะบุญอะไรช่วยส่งให้คุณแม่ได้ตามใจปรารถนาเลยไม่อยากให้มีวันออกพรรษา นะถ้าออกถ้าเข้าพรรษานานๆจะดีแม่ว่าเช่นเดียวกับลูกชายวัยรุ่นรายนี้ได้ก้มกราบเท้าแม่เพื่อขอกำลังใจให้เลิกดื่มเหล้าได้ตามที่ตั้งใจไว้แม้เขาจะไม่ได้ดื่มหนักแต่ก็ทำให้แม่ทุกข์ใจมาตลอด2ปีก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพหรือไม่ก็เวลาเขากลับรถเวลากลับบ้านกลัวว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เลยต้องตอนนั้นคือถ้ารู้ว่าก็ไปกินเหล้าหรือว่าอะไรก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าก็เป็นห่วงเขาในแม่ก็ได้เหมือนกับอยากเห็นผมที่จะหยุดเล่าในช่วงข้อบรรษาก็โอเคอยากจะทำอะไรเพื่อแม่บ้างแม่บอกว่าก็3เดือนนี้ก็ทำให้ได้เพื่อแม่แล้วก็เพื่อตัวเองรักแม่ไม่อยากแบบอยากอยู่กับแม่นานๆละครน้ำเมาทำร้ายแม่ทำลายลูกสะท้อนถึงความรักจากแม่ที่ไม่ว่าลูกจะดีหรือเลวสุขหรือทุกข์แม่ก็ยังมีความรักอันบริสุทธิ์พร้อมให้อภัยและรอคอยวันที่ลูกกลับเนื้อกลับตัวได้เสมอซึ่งตรงกับชีวิตจริงของหลายครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นเพราะจากข้อมูลของสสส.พบว่ากลุ่มเยาวชนอายุน้อยมีแนวโน้มเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้พบว่า9ขวบก็มีแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าชั้นป.2 ป.3 อะไรก็มีเริ่มมีแม้จะยังไม่มากแต่ว่าสัญญาณไม่ดีตอนนี้มัธยมโดยเฉพาะมัธยมปลายเนี่ยก็เกินครึ่งก็เริ่มดื่มกันแล้วนะครับก็แปลว่าเคยดื่มแม้จะยังไม่ดื่มหนักแต่ว่าก็เป็นการเริ่มต้นแล้วก็มีแนวโน้มคือคนที่เริ่มดื่มอายุน้อยเนี่ยแนวโน้มโตขึ้นจะติดสุรามากกว่าที่เขาเริ่มดื่มตอนเป็นผู้ใหญ่จากข้อมูลของสสส.ปัจจุบันมีคนไทยดื่มสุราประมาณ17ล้านคนดื่มหนักและมีปัญหาแล้ว5ล้านคนถึงขั้นติดสุรา3ล้านคนจินตนาเกื้อหนุนสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน